วัสดีครับผมสวัสดีผู้ชมทุกคนครับเดี๋ยววันนี้ผมกับสิพามาเบิ่งมันสำปะหลังครับที่ผมปลูกได้2เดือนแล้วครับผมตอนนี้ก็ตอนปลูกผมมาได้ทายครับผมมาทายตอนที่ทายทำรุ่นใส่ปุ๋ยครับผมตอนนี้ใส่ปุ๋ยได้ประมาณ20เดือนนึงแล้วครับก็28มื้อ19มื้อตีไปเดือนนึงนะครับตัวนี้กลมๆตอนนี้ก็มีขึ้นแน่ก็สิเห็นเรื่องเหลือนี่ก็อันนี้ผมได้ทำการฉีดยาครับเพราะหญ้ามันขึ้นไว้ครับผมบ่อยากให้หญ้ามันเดี๋ยวมันสิขึ้นมาแย่งปุ๋ยครับเพราะว่าผมเพิ่งใส่ปุ๋ยไปหญ้ามันก็ขึ้นเร็วครับก็เลยได้ทำการกำจัดหญ้าแต่ผู้ดีว่าหมอกมันลุกหลายครับช่วงนั้นก็เลยเฮ็ดให้มีขึ้นต้นนะครับพอมาแต่เช้าก็หลายๆท่านเขาบอกว่านะครับช่วงนี้ฝนมันตกดูครับผมจ้องที่ผมปลูกนี่ตกไวนี่ตกแบบแทบทุกมือเลยครับแต่ขอบคุณครับที่เป็นห่วงเขาบอกว่าฝนมันบ่ทันเบิดครับอย่าเพิ่งปลูกมันสำปะหลังเดี๋ยวมันจะไม่ขึ้นครับมันจะกระแดงน้ำมันจะชื้นมันสิบ่งามอันนี้ผมกับพ่อเบิ้ลครับอันนี้ก็ใส่ปุ๋ยได้เดือนนึงแล้วมันก็โอเคครับสำหรับผมนะผมไม่แน่ใจคิดวางใดก็เม่นบอกก็ได้ครับชาวมันสำปะหลังครับผมถือว่าโอเคครับผมนี่ส่วนสีมันเป็นใบเหลืองเดี๋ยวสักพักจะสีดีขึ้นตามระยะกาลเวลาครับเพราะว่ามันนี่เขาปลูกเป็นมันปีอยู่แล้วก็คือเป็นยังคือไอ้ตรงนี้ผมปลูกไว้นะครับเพราะว่าการมุงนี้มันเป็นที่ที่ตาครับที่มันสูงการเอาไว้มาปลูกจ่องปีใหม่นี่คือมันแห้งเลยนะครับพี่อ่ะมันแห้งไปเลยได้เขาก็ต้องให้เลี้ยงนับต้นก่อนก็คือก่อนถึงปีใหม่ก็คือให้มันได้ประมาณอย่างว่าเลย3เดือนครับ30เดือนตอนนี้เขาเลยปุ๋ยแพงขึ้นอันนี้ก็ได้ทำการหายทางใบไป2รอบนะครับผมจะเป็นฉีดปุ๋ยเก็ต4600ครับผสมกับน้ำมันลูกหมูครับผมใบก็เดิมๆได้น้อยครับผมตัวนั้นเนาะจะมีช่วงที่ผมไม่ได้ใส่ผมมองได้สีมันงามอยู่แล้วผมก็ไม่ได้ใส่ถั่วนะครับผมจะมีการถั่วมาใส่นี่ก็พิเศษด้วยวันนี้ผมคือผมมาใส่ถั่วนะครับแต่ตัวนี้ที่มันบ่ขึ้นเพราะว่ามันถึกยาครับผมก็นี่ผลเสียของการอันนี้ฉีดยานะครับกันเฮาสิใส่คนโชคยาก็บ่ไว้กับค่าแรงงานครับสู่ค่าแรงงานบ่ได้เพราะว่าปุ๋ยก็แพงอยู่แล้วสู่ค่าแรงงานบ่ได้เฮาก็เลยต้องเอาใส่ยาฉีดครับผมนี่ดินแตกครับมันนี่ก็อายุ2เดือนครับผมผมลืมบอกไปอันนี้ก็อายุ2เดือนถ้าต้นสมบูรณ์ก็ประมาณนี้ครับมัน2เดือนก็นี่ครับแค่นี้แล้วผมสิพามาเบิ่งหัวครับผมดินก็แตกทั่วนะครับนี่แตกพอดกันแล้วฝั่งนี้ก็แตกกันครับนี่ครับดินแตกแล้วผมให้เบิ่งตัวนี้ครับผมว่าหัวไปสําไรนะครับนี่ครับหากไฟออกมาหากินครับผมคือเฮาต้องเล็งเผาใส่ปุ๋ยเพราะว่าเดี๋ยวสิเบิดฝนครับเดี๋ยวดินสิแห้งนี่2เดือนก็ลงหัวแล้วครับช่วงที่ผมปลูกเดือนแรกคือฝนมันตกรู้ครับหญ้าก็ขึ้นไวครับแล้วก็มันก็บ่ค่อยขึ้นเพราะว่าดินตรงนี้เนาะปลูกมันมาหลายปีแล้วบ่เคยปรับปรุงบ่เทื่อครับมันก็บ่ค่อยได้ปีแรกตั้งแต่ผมปลูกมาหลายปีแล้วครับมันก็ได้อยู่ที่ไร่นึงประมาณ2ตันอยู่นี่ครับบ่เกิน2ตันบางได้งามได้ก็2ตันน้อยๆเพราะมันงามบ่เสมอครับมองเสียหลายก็มองได้ครับคันเฉลี่ยใส่กันก็อยู่มา2ตันกว่าปีนี้ก็เลยเฮ็ดแบบใหม่ครับผมก็สิเป็นแบบเก่าสําหรับหม่องอื่นครับแต่ก็เป็นแบบใหม่สําหรับพื้นที่ที่ผมเฮ็ดนี่ครับคือผมก็เพิ่งเฮ็ดแบบนี้นะครับปีแรกหัวก็มาไว้อยู่ครับผมได้ใส่ปุ๋ยไปนี่ครับหัวนี่ครับมัน2เดือนครับหัวก็ถือว่าโอเคอยู่ครับผมหัวก็ง่ายแล้วครับนี่ครับต้นหัวก่อนนี่ก็ทำอีโปตีนแล้วครับนี่มองนี่นี่หัว2สันครับหลายสันอยู่ตัวนี้ก็ต่อไปเป็นหัวมันแล้วครับนี่เพราะว่ามันจะเป็นถ้าปลูกช่วงนี้ไปมันก็สิพาแรงไปโดนครับก็ผมว่าสิไปช่วงนี้ก็หายทางใบไปเรื่อยก่อนแล้วก็ช่วงประมาณมันอายุประมาณ
พุ่นละครับช่วงฝนตกช่วงไอ้พฤษภาเมษไอ้พฤษภามิถุนายนละครับเดี๋ยวสิทำการกับจัดหญ้าอีกรอบนึงแล้วก็เอาปุ๋ยมาใส่เปิดหัวช่วงนั้นครับเดี๋ยวกดไปก่อนครับผมครับอันนี้ผมก็เข้ามาเบิ่งซื้อว่าที่เขาบอกว่าปลูกมันช่วงนี้มันบ่ขึ้นนะแต่ช่วงฝนตกไว้กันแน่นอนครับมันบ่ขึ้นอยู่แล้วแต่ตัวนี้ที่มันขึ้นก็เพราะว่าเราได้ทําการไถทําหุ่นของหุ่นมั้งครับเพราะว่าเฮาเหมือนเฮาพ่นดินมันอีกเทื่อนึงก็ดินก็สิได้ร่วนช่วยครับบ่แจกก็มองบ่งามหลายครับพ่นฟังทั้งหุ่นช่วงนี้ก็บ่ขึ้นนะครับนี่แต่เอาคิ้วมาใส่มันก็ใส่ปุ๋ยมันก็ขึ้นมันขึ้นมาเดียวมันก็เหลืออีกบ่จักมองแล้วครับที่มันบ่ขึ้นมันก็เหลือน้อยลงแต่จะค่อยเอามาบำรุงอินทรีย์มาใส่ตามแต่ละปีไปครับเพราะว่าเปลี่ยนที่เสาขะเฒ่าลงฟึบทีเดียวเลยมันก็มีส่วนเสี่ยงหลายครับอันนี้เฮาไปทีละน้อยครับไปทีละขันทีละขันเพราะว่าเฮาก็สิได้เซฟต้นทุนครับเพราะเฮาเสี่ยงกว่าที่นี่ก็มันราคาดีครับผมเฮาก็ต้องระเบิดปีหนาวจะเป็นยังไงครับแต่ที่อยู่นี่ก็ผมก็คิดว่าเปอร์เซ็นต์สิได้ดีกว่าปีที่แล้วนี่ก็ 80% แล้วครับผมกะกำลังตีเลยว่า 80% อยู่แล้วกว่ามันหมดตัวแล้วครับมันก็สิมีตกแค่นิดน้อยแล้วครับจนครับผมคลิปนี้ก็เอาแค่นี้นะครับผมแค่พามาเบิ่งซื้อว่ามันหลายๆท่านก็เป็นห่วงเนาะบ่อยปลูกเครื่องฝนตกมันก็อันนี้มันก็เป็นความจริงครับแต่ถ้าเราปลูกแบบเฮ็ดไถพ่นดินให้มันรอบนึงอ่ะมันก็สิดีครับผมมันก็สิบ่แจกจากมันแจกอยู่แล้วเฮามาไถออกปุ๊บเฮาทําการใส่ปุ๋ยเฮาไถครบขึ้นโอเคครับผมแล้วไว้พบกันคลิปหน้าครับก็ต้องขอบคุณ FC หลายท่านที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดหลายๆอย่างครับทั้งที่ในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศหลายต่างจังหวัดหลายๆที่ครับต้องขอบคุณครับผมสวัสดีครับ